เธอ
มากนะครับองค์ลายยามีผู้ประสงค์สิ่งใดอีกหรือไม่ฝ่าบาทไม่มีอะไรแล้วไปนอนเถอะกระหม่อมคงยังพักผ่อนไม่ได้กระหม่อมต้องออกไปสำรวจรอบๆบริเวณนี้อีกสักครั้งป่าแถบนี้ไม่มีอันตรายอะไรหรอกอารัตฉันมาหลายสิบเที่ยวแล้วหลับตาเดินยังได้เลยเอาเถอะอยากจะรักษาความปลอดภัยก็ตามสบายขออนุญาตสบายไม่เลยมันชะล่าใจมากเกินไปออกมาสำรวจป่าแต่ตามลำพังโดยไม่มีทหารองค์ลักษณ์มันคิดว่าเป็นเจ้าเหนือหัวคิริยาและจะมีแต่คนรักใคร่เทิดทูนมันแล้วจะให้จัดการคืนนี้เลยไหมเอาไว้รีบไปใส่ในน้ำดื่มของมันดูให้แน่ใจว่ามันดื่มจนหมดเท่านี้จะพอเหรอเท่านี้ก็เพียงพอแล้วอะเท่านี้ก็พอแล้วพรุ่งนี้มันก็จะตายสมใจตายอย่างช้าๆตายอย่างทรมานรีบไปจัดการได้แล้วI'm
ไม่มีอะไรแล้วอารัตพักผ่อนได้แล้วนอนหลับฝันดีด้วยนะกินยานะกิรณาคงดุเราแน่เลยมาหรือยังยังเลยท่านองค์นายยาเป็นยังไงบ้างอ่ะพ่อไม่ได้สติไข้สูงมากเพิ่งเป็นตอนอยู่ในป่าตอนเช้าก็ประชวนหนักมากกระทันหันเหลือเกินตายจริงพี่เลี้ยงใบหยันมาพอดีพี่เลี้ยงใบหยันเร็วเข้าเถอะองค์ลานีรอท่านอยู่ข้าคงไม่ได้มาช้าเกินไปนะกีดายันเกนดูรียังเร็วเร็วพ่อไปไม่ได้ทหารกันคนพวกนี้อย่าให้เข้าไปข้างในเด็ดขาดข้าจะนำแพทย์หลวงเข้าไปเองโดยเฉพาะเจ้าบายันห้ามเอาวิชาแม่มดหมอผีเข้ามาใช้ในวังหลวงเอาตัวไม่ได้แล้วใครก็ห้ามข้าไม่ได้ใครไม่กลัวข้าก็เข้ามาสิข้าคือบายันผู้คุ้มภัยแห่งกองนี้
นะฉันอยู่นี่อัสมาฉันอยู่นี่แล้วฉันคงไม่รอดดูแลกระบุนิงด้วยกระบุนิงเป็นลูกของเราฉันต้องดูแลแกอยู่แล้วแต่แกต้องการเธอด้วยนะอัสมาแกต้องการพ่อฉันและลูกต้องการเธอฉันต้องเข้มแข็งฉันต้องอยู่กับฉันนะข้ากันดาไม่มีเวลาและกิรณาฉันต้องบอกเธอทำไมต้องบอกอะไรทั้งนั้นเพราะเธอต้องหายเราค่อยบอกตอนนั้นก็ได้ฉันรักเธอกิรณารักตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันฉันรู้แค่กันดาไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นใช่พูดมากเดี๋ยวก็จะเหนื่อยเปล่าพี่รัตน์ฉันพาหมอมาด้วยนะอะไรกันทำไมปล่อยให้อัสมาเป็นหนักขนาดนี้ไม่เรียกหมอมาตรวจรักษาคนที่นี่เป็นอะไรไปกันหมดเนี่ยฮะเอารีบเข้ามาที่หมอพยาค่ะกิรณาออกมาห่างๆเถอะให้หมอก็ทำหน้าที่เขาก่อนสุราพาตีไม่เป็นไรฉันทำเพื่อเพื่อนอยู่แล้วหมอใจเย็นๆนะกิรณายังไงก็ถึงมือหมอแล้วฉันน่าจะเชื่อบายันตั้งแต่แรกบายันมาขอร้องให้ฉันไปกับองค์รายาให้ได้แต่องค์รายากลัวว่าฉันจะเหนื่อยเกินไปจริงสิบายันต้องให้คนไปตามบายันสุราปาตีช่วยใครไปตามบายันมาทีเถอะโอ้กิรณาอย่าไปเชื่อเรื่องแม่มดหมอผีนั้นมากเลยอัสมาจะเป็นแค่ไข้ป่าธรรมดาฉีดยาเข็มเดียวก็หายหมอว่าไงหมอพระเจ้าค่ะองค์รายาเป็นไข้ป่าธรรมดาผมจะฉีดยาถวายไปเลยครับเร็วหมอ
ทำไมไม่ฉีดยาเดี๋ยวองค์รายาก็เป็นหนักกว่าเดิมหรอกบอกว่าให้ปล่อยแล้วหมอบังอาจทหารเอาตัวบาหยันออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ถ้าองค์รายาเป็นอะไรไปมากกว่านี้ข้าจะถือเป็นความผิดของพวกเจ้าองค์รานี้อย่าให้เขาทำอย่างนั้นนะเพคะบาหยันองค์รายาเป็นไข้ป่าหมอแค่มาฉีดยารักษาเท่านั้นเองบายันมาไม่ทันซะแล้วทำไมไม่เชื่อบายันทำไมไม่ตามเสด็จองค์รายาห้องนี้ต้องการความสงบทำไมปล่อยให้ยายแก่ไร้สติมาข้ามควรเพ้อเจ้อแบบนี้อาหารเอาตัวมันออกไปถ้ามันไม่ไปก็ลากมันออกไปองค์รานีเพคะเชื่อหม่อมฉันสักครั้งเถอะเพคะยังพอมีทางแก้นะเพคะให้หม่อมฉันอยู่กับองค์รายาเพียงสองคนได้โปรดเชื่อหม่อมฉันเถอะเพคะแต่หมอรักษาไปแล้วทำยังไงดีล่ะสระปาตีเอาตัวนางแก่ได้ออกไปถ้าเจ้าไม่ทำตามข้าจะกุดหัวพวกเจ้าเพียงก่อนไปไม่ข้าไม่ไปข้าจะขอสาปแช่งทุกคนที่ทำร้ายองค์รายาให้มันมีอันเป็นไปไม่ได้พ้นได้เกิดกล้ามากนะอย่างแม่มดเท่าที่เข้ามาเล่นกลหลอกลงองค์รานีถึงในห้องบรรทมแบบนี้อาหารเอาตัวมันไปองค์รานีอย่าเชื่อเขาได้ไหมคะเจ้าชายสุราปาตีมีพระประสงค์ร้ายแค่คะสุราปาตีอะไรกันอย่าทำร้ายบายันนะขอเถอะไม่กิรณาครั้งนี้เป็นเรื่องใหญ่เกินกว่าที่เราจะยอมได้รู้สิองค์รายานอนทรงแบบนี้ยังจะเสี่ยงเชื่อเรื่องแม่มดหมอผีอยู่เหรอแม่มดเท่าต้องอาจมากที่กล้ากล่าวหาข้าเจ้าต้องโดนชำระความเชื่อหม่อมฉันได้ไหมคะเราทายสุราปาตีนี่เข้ามาทรงร้ายไหมคะเชื่อมฉันได้ไหมคะเ
้วท่านจะมากี่โมงเนี่ยมาทันหรือเปล่าเนี่ยถ่ายเลยคุณอนพค่ะตกลงคุณอนพใช้เงินกู้กับรัฐบาลประเทศคีรียาหรือเปล่าคะผมคงยังให้ข่าวอะไรไม่ได้ครับตอนนี้ครับแล้วข่าวที่ว่าตอนนี้องค์รายาสมาสิ้นพระชนไปแล้วการเมืองในประเทศ 6,000 ทำให้การขอกู้เงินหยุดชะงักล่ะคะท่านเป็นจริงแค่ไหนคะอันนี้คือตอนนี้ผมเคลียร์บ้างเลยนะยังไงผมขอพักผ่อนก่อนนะแล้วกระแสข่าวที่ว่าตอนนี้องค์สุราปาติจะขึ้นครองราชแทนล่ะคะแล้วขอเพิ่มจากท่านประธานทำงานมาหลายวันแล้วยังไม่ได้พักเลยนะครับพรุ่งนี้เราจะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะครับขอให้ท่านแถลงข่าวนะครับโทษนะครับคุณยาล่ะคะโทษนะครับพรุ่งนี้เราจะแถลงข่าวแล้วนะครับพรุ่งนี้เราจะตอบคำถามนะครับไว้พรุ่งนี้นะครับท่านประธานมาเท่าไหร่ครับยังตอบคำถามใดๆไม่ได้นะครับไว้พรุ่งนี้นะครับโทษนะครับท่านประธานประเทศครับอนุมัติเงินกู้พรุ่งนี้นะครับเราจะแถลงข่าวยังเป็นทางการนะครับที่สำนักงาน AIB นะครับอาคารเอ็มโพเรียมทาวเวอร์10โมงครึ่งตอนนี้ทราบว่าทางเราอนุมัติเงินกู้ไปเท่าไหร่ครับยังตอบไม่ได้น่าปลื้มใจนะคะที่คนไทยยังมีความสามารถจนได้เป็นประธานธนาคารเอเชียนอินเวสเมนต์ธนาคารแห่งเดียวในเอเชียที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศในแถบเอเชียใต้ปัจจุบันนี้นะคะคุณอนพอุณหนามีอายุ55ปีเป็นคนไทยคนแรกและคนเดียวที่ได้เป็นประธานบริหารธนาคารแห่งนี้ซึ่งคุณอนพนะคะจะเปิดแถลงข่าวร่วม AWO อย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ติดตามชมข่าวของเราได้ต่อไปค่ะท่านประธานจะกลับบ้านเลยนะครับนี่เหมือนกันนะรู้สึกเพลียครับทำมันเดินแล้วกันนะโดนนะไปส่งโดนที่บ้านแล้วก็ไปส่งแทนครับผมอ๋อโดนไม่ต้องโทรไปที่บ้านนะอยากพักผ่อนแล้วเจอกันบนเครื่องบินตอนไปประเทศคิริยาเลยก็แล้วกันครับแล้วท่านประธานให้ผมทำรายละเอียดเกี่ยวกับประเทศคิริยาท่านจะให้ผมเอาไปให้ท่านอ่านก่อนไหมครับไม่ต้องหรอกท่านอยากพักผ่อนอยู่ที่บ้านนะไม่ต้องโทรไปหาท่านด้วยนะครับผมได้ข่าวมานะครับว่าเจ้าชายสุราปาติจะได้ขึ้นเป็นองค์รายาองค์ต่อไปในอีก1เดือนเพราะว่าองค์รายาองค์ก่อนเนี่ยสิ้นพระชนอย่างกระทันหันด้วยไข้ป่าทำไมเจ้าชายสุราปาติไม่ขึ้นครองราชเป็นองค์รายาก่อนแล้วค่อยกู้เงินนะครับจะได้สะดวกการเมืองในประเทศนี้ก็เป็นอย่างนี้ล่ะสภาเนี่ยนะแต่งตั้งกษัตริย์แต่อำนาจการบริหารเนี่ยขึ้นอยู่กับการลงคะแนนเสียงของเจ้าชาย3องค์ต้องเป็นเอกฉันท์การเมืองในประเทศนี้มันสับสนวุ่นวายจริงๆเชื่อไหมว่าตอนนี้ฉันคิดว่าเจ้าชายสุราปาตีเนี่ยอาจจะตั้งใจช่วงชิงอำนาจในขณะที่ประเทศกำลังทอดโศกก็ได้นะลองไปศึกษารายละเอียดแล้วค่อยมาคุยกันทีหลังนะครับมาชมข่าวที่น่าสนใจกันก่อนนะคะจากกรณีที่รัฐบาลประเทศคิริยาได้ขอกู้เงินเพิ่มจากธนาคารเอเชียนอินเวสเมนต์เพื่อนำไปใช้เป็นทุนในการขุดเจาะน้ำมันออกขายนั้นนะคะวันนี้นายอนพอุณนันท์ประธานธนาคารเอเชียนอินเวสเมนต์ได้เดินทางมาจากญี่ปุ่นมาถึงประเทศไทยแล้วค่ะเพื่อที่จะรอเดินทางต่อไปยังประเทศคิริยาจะได้เปิดเผยในรายละเอียดเรื่องนี้บางอย่างที่น่าสนใจที่สนามบินกรุงเทพนะคะเราไปฟังกันเลยค่ะตกลงคุณอนพได้เงินกู้กับรัฐบาลประเทศคิริยาหรือเปล่าคะผมยังได้ข่าวอะไรไม่ได้ครับตอนนี้ครับแล้วข่าวที่ว่าตอนนี้โอไรอันการที่ทุกคนไปแล้วการเงินในประเทศของไทยทำให้การขอกู้เงินนั้นเป็นจริงแค่ไหนคะนี่ตอนนี้ผมเปลี่ยนบ้านเลยนะยังไงผมขอพักผ่อนก่อนนะครับแล้วกระแสข่าวที่ว่าตอนนี้องค์สุราปาติที่ครองราชแทนนะคะแล้วคุณจะเพิ่มจากตายแล้วคุณพ่อหนาไม่ใช่ขาใหม่ของคุณพ่อเหรอคะตายแล้วหล่อจริงเลยค่ะคุณพ่อไม่ได้พามาบ้านเราบ้างหรือคะดูครับพี่เลยค่ะคุณแม่คะคุณแม่เคยเห็นเลขาใหม่ของคุณพ่อยังคะยังเลยเอ๊ะคุณเปลี่ยนเลขาคุณใหม่เมื่อไหร่คะเนี่ยอ๋อปีนึงแล้วคุณเขาเป็นเลขาเฉพาะการประชุมที่ต่างประเทศภาษาเขาดีมากคุณแต่ว่าเลขาคนเก่าก็ไม่เห็นจะมีข้อบกพร่องอะไรเลยน่าเสียดายออกทำงานกันมาตั้ง10กว่าปีแล้วเนี่ยคล่องแคล่วดีฉันชอบแล้วทำไมไม่พาเลยคะคุณใหม่มาให้ฉันรู้จักบ้างล่ะคะนั่นสิคะคุณพ่อคะทำไมไม่เห็นพามาให้รู้จักบ้างล่ะคะ
คุณพ่อคะแล้วเขาชื่ออะไรคะจะอยากรู้ไปทำไมคุณพ่อคะก็เผื่อวันไหนนะคะหมอไปเที่ยวแล้วก็เจอเขาใช่ไหมคะเจอหน้ากันก็จะได้ทักทายกันบ้างไงล่ะคะนะคะเออไงคะชื่ออะไรคะชื่อดอนดอนตายแล้วชื่อเก๋จังเลยค่ะแปลกแต่เก๋ดอนอุตส่าห์รักคุณพ่อค่ะแล้วแปลว่าอะไรคะจะรู้ไปทำไมฮะอ้าวคุณก่อนผมจะไปกิริยาเนี่ยนะผมมีเวลาพักผ่อน7วันนะแล้วไปหาที่พักผ่อนกันมะไปชายทะเลก็ดีนะอากาศดีคุณจะได้พักผ่อนไปในตัวนะก็ตามใจคุณสิคะเอโมรีถ้าแม่จะไม่ผิดนะดนน่าจะแปลว่าลูกชายตายแล้วโอ้ยหล่อชื่อเพราะความหมายดีความหมายดีจังเลยนะคะคุณแม่ใช่ไหมคะคุณพ่อค่ะกำลังพามาให้โมรู้จักบ้างนะคะนะคะหล่อจังเลยอ่ะนะคะคุณพ่อนะคะดนคุณอย่าคิดมากเรื่องไม่มีลูกชายเลยนะแค่ลูกสาวของเราเนี่ยผมก็พอใจแล้วผมคงจะคิดถึงคุณจังเลยนะโอ้ยคราวนี้ไปทั้งเกือบเดือนแล้วนะคุณจะต้องจ้างให้เชื่อไหมคะคุณเลิกนอนเป็นสาวๆได้แล้วนะนี่คุณเราสองคนนี่แก่แล้วนะงอนไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกนะผมเนี่ยเลิกมองสาวๆตั้งนานแล้วเด็กพวกนั้นมันไม่เหลียวมองคุณแล้วสิคุณถึงได้สิ้นฤทธิ์อย่าคิดนะว่าไอ้การจูบการหอมหรือว่าพูดหวานๆแล้วจะทำให้ฉันใจอ่อนคิดดูบ้างสิทุกวันฉันต้องอยู่บ้านประสาทกินแค่ไหนที่มัวแต่คิดว่าฉันเป็นเมียที่ไม่ดีเป็นยีแก่แรงถึงที่นั่งเฝ้าอยู่กับบ้านเหมือนคนคอยรับใช้เวลาเจ้านายเรียกหาอย่างนั้นน่ะนี่คุณไม่เอามาคุณคิดมากไปเองนะคุณนะเลิกงอนเธออย่าร้องไห้นะคุณเดี๋ยวคุณปวดหัวอีกนะฉันไม่ได้งอนฉันจะร้องไห้เหมือนกับเรื่องของฉันไม่ต้องมาพูดมากไม่ต้องมายุ่งกับฉันฉันต้องคอยเฝ้าคิดเฝ้าสั่งหรือทำตามคำสั่งของคุณมานานนับเดือนนับปีสั่งเอาไม่อีกสิว่าจะให้ฉันทำอะไรจะให้ฉันปิดหูปิดตายังไงนี่คุณจะบ้าไปกันใหญ่แล้วนะยาอยู่ไหนเนี่ยคุณยาอยู่ไหนนี่ว่าไปหาหมอแล้วหรือเปล่าคุณกำลังจะหาว่าฉันบ้าแล้วใช่ไหมฉันไม่กินแล้วนะไอ้ยาระงับผสมประสาทอะไรพวกนั้นฉันไม่ได้บ้าหมอทุกคนสรุปว่าฉันเป็นบ้าฉันคิดมากไปเองไม่มีใครเข้าใจฉันเลยเข้าใจคนหมดคนเดียวเลยใช่สิคุณมันนักธุรกิจใหญ่โตสร้างประโยชน์สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติบ้านเมืองคนมันนักธุรกิจใหญ่ลืมลูกลืมเมียลืมทิ้งเมียให้ประสาทกินอยู่กับบ้านแบบนี้สมใจสะใจคุณเลยจะใจคุณแล้วจะไม่คุณนกเอาหน้าพอแล้วคุณพอใจไว้ใจไว้เห็นฉันประสาทกินแบบนี้สุขสบายสมใจคุณใช่ไหมนี่โมแกจะไปไหนอ่ะไม่อยู่ดูแม่แกหน่อยเหรออารวาสใหญ่แล้วนะคุณพ่อค่ะโมดูจนเบื่อแล้วนะคะแม่คุณแม่ก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะพอพระอาทิตย์ตกดินนะคะก็เริ่มควรคลางแล้วคุณพ่อคะคุณพ่อก็ปลอบๆเขาหน่อยเดี๋ยวก็หายแล้วล่ะค่ะนี่แล้วแม่แกเข้ายาไว้ที่ไหนก็อยู่ในห้องมั้งคะหาๆหน่อยนะคะคุณพ่อเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเขาชอบเล่นซ่อนหาค่ะบางวันนะคะก็แอบเอาไปซ่อนบางวันนะคะก็แอบเอาไปทิ้งขยะคุณพ่อคะหมอบไปแล้วนะคะนานๆทีจะได้ออกไปโปรยเสน่ห์ซะหน่อยไปนะคะไม่ต้องเป็นห่วงค่ะคืนนี้โมอาจจะกลับเช้านะคะบ๊ายบายนี่ๆๆๆใหญ่อยู่
แกเที่ยวแบบนี้ทุกวันใช่ไหมก็ไม่ทุกวันนะคะคุณพ่ออาทิตย์หนึ่งก็ประมาณ 3-4 หนมากไปไหมคะคุณพ่อขาไม่เป็นไรหรอกนะคะไม่ต้องเป็นห่วงค่ะโมจำคำสอนของคุณพ่อได้เสมอปลอดภัยไม่รักแล้วก็ไม่ผูกพันไม่ต้องเป็นห่วงนะคะบ๊ายบายยาโมบ๊ายบายค่ะเราเป็นห่วงนะคะครับขอเต้นด้วยคนได้ไหมครับ
คุณคุณนี่คุณจะไปไหนอ่ะขอสายคุณพลสุเมธครับพ่อผมเองครับเดี๋ยวบ่ายผมไปหานะครับเอาค่ำหน่อยดีกว่าฮะเดี๋ยวผมขอทำงานนิดหน่อยครับแล้วมีอะไรไปคุยกันที่บ้านครับสวัสดีครับพ่อครับพ่อพ่อครับพ่อพ่อพ่อครับพ่อครับพ่อครับโอ้โหสวัสดีครับเออไอ้เสียขอต้อนรับกลับบ้านไหมพ่อครับผมเพิ่งรู้ตัวนะว่าผมคิดถึงบ้านมากเลยเกินพ่อพ่อก็คิดถึงเรามากปะขึ้นบ้านดีกว่าขึ้นบ้านหน่อยครับเออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม้เท้าไม้เท้าไม้เท้าเออพ่อดีใจเว้ยที่เรากลับมาเป็นไงครับไม่เป็นไงก็สบายดีเลยตามอัตภาพกันรู้อยู่แล้วนะแต่ยังคนหนุ่มเหมือนเดิมนะครับพ่อนะอย่ามาเยอะเยอะนะเลยว่าทิ้งให้พ่ออยู่คนเดียวเนี่ยคุณจะไปไหนอ่ะผมมาที่ไหนเนี่ยคุณอ
คุณ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 ทำไมตื่นเช้าจังครับโอ้ยพ่อก็ตื่นอย่างนี้ตั้งแต่เป็นทหารแล้วก็ก่อนปลดมาก็ตื่นอย่างนี้ไปแกนี่มันตื่นสายยังอ่ะตื่นสาย6โมงเนี่ยนะครับตื่นสาย นี่ผมคงตื่นสายกว่านี้นะถ้าเกิดผมไม่ฝัน นี่ผมฝันซ้ำซากจำเจหน้าเบื่อนี่ผมฝันเหมือนกันมา 3-4 วันแล้วนะครับแกไปหมกมุ่นแล้วก็เครียดเรื่องอะไรหรือเปล่าในใจอ่ะหรือว่าคุณอนนพเขาใช้งานมากเกินไปไม่เคยเลยครับคุณอนนพเนี่ยเป็นเจ้านายที่ดีมากนะครับมากจนผมเกรงใจว่าผมจะทำงานได้ไม่ดีอย่างที่ท่านเมตตาผมรอบหน้านี่ผมจะไปกับท่านนะครับไปที่เกาะจันดาหลาประเทศคิริยาอ๋อเกาะพระจันทร์พ่อเคยรู้จักที่นั่นนะพ่อเคยไปฝึกราชเวรตอนที่เป็นทหารเนี่ยแต่ว่าเกาะนี้มีน้ำมันนี่นะราชาหรือว่าราชากษัตริย์องค์กรเนี่ยครับไม่เคยให้ใครเข้าไปขุดน้ำมันออกมาเลยผิดกับเจ้าชายสุราปาตีกำลังจะได้ขึ้นเป็นราชาองค์ใหม่เนี่ยนะครับเห็นว่าจะมาปรึกษากับคุณอนบเรื่องกู้เงินที่จะมาขุดน้ำมันเพื่อไปพัฒนาประเทศเนี่ยโอ้ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็น่าเสียดายนะธรรมชาติที่สวยงามก็ถูกทำลายแน่นอนคนที่นั่นน่ะเขาต้องถือเทพเจ้าแล้วก็พูดผีปีศาจนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่รู้จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าผมว่าไอ้พวกเรื่องเหลวไหลพวกนี้นะครับก็คงจะหมดไปพร้อมกับความเจริญนั่นแหละครับพ่อเออนี่เจ้าโดนอย่าไปว่าหรือดูถูกความนับถือของเขานะบางเรื่องถ้าเราไม่เชื่อก็อย่าไปลบหลู่เข้าใจไหมคุณคุณคุณพาผมมาที่ไหนเนี่ยคุณนวพรแม่ของเราเนี่ยเขาคงภูมิใจมากนะที่มีวันนี้วันแห่งความสำเร็จผมต้องกราบขอบคุณพ่อด้วยนะครับที่ทำให้ผมมีวันนี้โดนถึงเราจะไม่ใช่ลูกแท้ๆของพ่อแต่พ่อก็รักเราเป็นลูกในไส้ก่อนที่นวพรเขาจะตายพ่อก็ได้รับปากกับเขาว่าพ่อจะเลี้ยงดูดนให้ดีให้ได้พ่อภูมิใจไหม
สมัยก่อนผมคงเกเรจนพ่อละอาใช่ไหมครับผมกราบขอโทษด้วยนะครับไอ้เรานะเป็นคนใจร้อนดื้อรั้นมั่นใจในตัวเองสูงมันก็ดีอยู่หรอกนะแต่ว่าต่อไปภายหน้าเนี่ยจะต้องหยุดคิดแล้วก็ทำตามเหตุผลมากกว่าใจตัวเองจำคำพ่อไว้นะเพราะพ่อคงไม่อยู่สอนแกไปจนแก่หรอกนะครับแม่ครับนวลกลับมากราบแม่แล้วครับดอนลูกชอบไหมจ๊ะบ้านหลังเนี้ยนี่อีกหน่อยนะถ้าคุณแม่แต่งงานกับคุณลุงเราก็จะได้ไปอยู่บ้านหลังนี้กันไงจ๊ะไม่ชอบโดนอ่ะไม่ชอบบ้านหลังนี้ครับแม่โดนบ้านหลังเนี้ยนะใหญ่กว่าบ้านของโดนอีกแล้วก็ยังมีทะเลให้เล่นทุกวันเลยแล้วโดนยังจะมีพ่ออีกรู้ไหมไม่โดนอ่ะไม่อยากมีพ่อพ่อโดนอ่ะตายไปแล้วแม่เป็นคนบอกเองว่าโดนอ่ะไม่มีพ่อโดนลูกดนถ้าดนมาอยู่บ้านหลังนี้กับแม่ของดนนะดนก็จะมีลุงเป็นพ่อของดนยังไงล่ะไม่โดนอ่ะไม่ชอบพ่อคนนี้ดนเกลียดลุงแม่โดนอ่ะไม่ชอบบ้านหลังนี้ไม่อยากอยู่บ้านนี้ไม่มีใครอ่ะจะมาเป็นพ่อของดนได้หรอกพ่อโดนอ่ะตายไปแล้วรู้ไว้ด้วยว่าพ่อโดนอ่ะตายไปแล้วโดนลูกโดนโดนเดี๋ยวเดี๋ยวแกคงจะยังไม่คุ้นกับการที่จะมีพ่อนะเดี๋ยวผมขอไปเจรจากับแกเองก็แล้วกันนะเดี๋ยวโดนไปเดี๋ยวลุงอ่ะไม่ใช่พ่อโดนใครๆอ่ะก็บอกว่าลุงอ่ะจะไม่แย่งแม่ไปจากโดนอีกหน่อยโดนอ่ะก็จะไม่มีทั้งพ่อทั้งแม่โดนจะกลายเป็นหมาหัวเน่าแม่จะไม่รักโดนอีกแล้วโดนอ่ะเกลียดลุงจะทำให้แม่ไม่รักโดนปล่อยโดนไปเดี๋ยวฟังลุงก่อนลุงอ่ะรักแม่ของโดนแล้วรักโดนด้วยลุงจะแย่งแม่ไปจากโดนได้ยังไงล่ะลุงรักโดนเหมือนลูกลุงอยากดูแลแม่ของโดนไม่ให้ลำบากหรือว่าโดนอยากให้แม่ลำบากไม่อยากลุงก็ไม่อยากแม่น่ะรักโดนมากนะแม่พูดกับลุงว่าถ้าเพื่อโดนไม่อยากอยู่บ้านนี้แม่ก็จะไม่แต่งงานกับลุงดนเห็นไหมว่าแม่แคร์ดนคนเดียวแต่ว่าดนต้องมีพ่อหรือว่าดนไม่อยากมีพ่ออยากแต่แม่บอกกับดนว่าพ่อตายไปแล้วตั้งแต่ดนยังไม่เกิดดนอะอยากมีพ่อเหมือนเพื่อนๆใครๆอะก็ชอบมาล้อโดนว่าเป็นลูกไม่มีพ่อ
ถ้าอย่างนั้นลองให้พ่อคนนี้เป็นพ่อดนสักพักดีไหมถ้าเผื่อว่ามันไม่ดียังไงแล้วก็เราค่อยมาคิดกันใหม่ดนกับแม่จะกลับไปอยู่ที่บ้านของดนเมื่อไหร่ก็ได้โดนมีพ่อแล้วครับโดนมีพ่อเหมือนคนอื่นแล้วครับแม่โดนมีพ่อแล้วครับแม่ไม่ครับขอบคุณครับทำไมล่ะเป็นอะไรดูซึมไปฮะไปหาพ่อบ้างป่ะไปครับคุณพ่อฝากขอบคุณท่านมาด้วยครับมาไปเยี่ยมแม่หรือเปล่าไปครับผมไปเยี่ยมแม่ทุกครั้งที่ผมได้กลับบ้านนะครับผมไม่เคยลืมแม่ผมอยากให้ท่านเห็นผมวันนี้นะครับแต่ก็คงเป็นไปไม่ได้พ่อแม่ทุกคนเนี่ยนะดีใจเสมอละถ้าลูกประสบความสำเร็จแล้วก็มีความสุขท่านเชื่อนะว่าแม่เธอเนี่ยเฝ้าดูเธออยู่เสมอขอบคุณครับเอกสารที่ให้เตรียมมาเป็นไงเรียบร้อยแล้วครับท่านนี่ครับท่านครับประเทศคีรียาที่เราไปเนี่ยแบ่งการปกครองออกเป็น3แคว้นครับมีแคว้นคีรีแคว้นฮารีแล้วก็แคว้นจันดาราเจ้าชาย3องค์นี้จะถูกเลือกขึ้นมาเป็นองค์รายานะครับองค์รายาองค์ก่อนที่เพิ่งสิ้นพระชนม์ไปชื่อองค์รายาอัสมาประเทศที่เราจะไปคือเกาะจันดารานี่เป็นของเจ้าชายทัศวีนะครับเป็นพี่ชายแท้ๆขององค์ราณีองค์ปัจจุบันองค์ราณีองค์ปัจจุบันมีพระสิริโฉมแล้วก็มีพระธิดาองค์เดียวครับจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะสืบทอดบัลลังก์ต่อไปได้คาดว่าเจ้าชายองค์ต่อไปที่จะได้ขึ้นเป็นองค์รายานี่คงจะเป็นเจ้าชายสุราปาติครับแต่ข่าวก็รายงานนะครับว่าเจ้าชายสุราปาติกับเจ้าชายทัศวีนั้นไม่ค่อยกินเส้นนะครับThank you.
การแสดงดีมากเลยครับยอดเยี่ยมสวยทั้งการรำแล้วก็นางรำครับทำหรอกนะเดี๋ยวคนรับใช้ที่นี่จะไม่มีงานทำซะครับผมท่านประธานครับท่านสังเกตอย่างที่ผมเห็นหรือเปล่าครับผมว่าอารัตนี่เหมือนกับทหารรับจ้างมากกว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทางการทูตนะครับในประเทศโลกที่3เนี่ยโดนทหารกับนักการทูตมักจะเป็นคนคนเดียวกันเป็นเรื่องปกติครับไปพักผ่อนเถอะปะแต่ต้องไปงานเลี้ยงครับนะครับจะพาผมไปไหนอ่ะเดี๋ยวสิคุณThank you.
ไม่มีใครทางขึ้นมาทุกวันเปลี่ยนทางบ้างก็ดีจะได้ไม่เบื่อคุณจะพาผมไปบ้านใครบอกหน่อยสิคุณคุณคุณครับลุงผมกีดายันของคุณไงครับผมนำสูตรคุณไปรีดแล้วแขวนไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็ผสมน้ำอุ่นให้คุณอาบเพื่อที่นี่ตอนกลางคืนอากาศจะเย็นมากไม่ควรอาบน้ำเย็นลุงมายืนนานยังครับเห็นอย่างที่ผมเห็นหรือเปล่าเห็นอะไรครับก็ผู้หญิงผมยาวๆแล้วก็ขาวๆเดินผ่านไปทางนู้นน่ะไม่เห็นครับผมว่าคุณไปอาบน้ำดีกว่านะครับเดี๋ยวน้ำจะเย็นซะหมดนะครับสง่างามมากครับขอบคุณครับคุณเองก็ดูคล่องแคล่วมีความสามารถมากกว่างานที่คุณทำอีกนะถ้าทางคุณจะทำงานนี้มานานแล้วใช่ไหมครับผมมีเวลาอีกนิดหน่อยก่อนเวลางานนะคือผมอยากจะไปเดินเล่นแถวนี้หน่อยได้ไหมครับก็ได้ครับถ้าไม่ล่วงล้ำเข้าไปในเขตพระตำหนักไฟนะแต่ก็ต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่าหุบเขาที่เนี่ยข้างล่างเป็นสวนสัตว์เปิดคุณอาจจะเจอสัตว์ป่าโดยไม่รู้ตัวก็ได้โอ้โหนี่มีสัตว์ป่าด้วยเหรอครับเอ๊ะแล้วประเภทดุร้ายนี่มีหรือเปล่าครับไม่มีหรอกครับจะมีก็แต่พวกกวางนกยูงเพราะว่าองค์รายยาท่านโปรดให้เลี้ยงกวางตัวเล็กๆไว้เป็นเพื่อนเล่นเจ้าหญิงโอ้โหพวกหมาป่าเนี่ยนานๆก็จะหลงมาทีพวกเสือไฟเนี่ยก็พอที่จะมีแต่เสือดำเสือดาวเนี่ยสูญพันธุ์ไปหมดแล้วเพราะเจ้าชายสุราปาตีฆ่าทิ้งอย่างโหดเหี้ยมโดยไม่เกรงอาญาจากเทพเจ้าผมคงจะพูดมากไปแล้วเชิญครับถ้าคุณอยากจะไปเดินเล่นครับไปทางโน้นครับจะเป็นสวนดอกไม้สวยงามที่นี่สวยจริงๆเลยนะครับดูมีเสน่ห์ลึกลับแปลกตาสวยทั้งวิวทิวทัศ
ผู้หญิงก็สวยแปลกตาดีคุณนี่เป็นคนหนุ่มที่เจ้าชู้กุ้งพิมพ์เหมือนกันนะครับโถลุงครับผมก็ผู้ชายธรรมดาธรรมดาคนเหมือนกันนะครับเฮ้ยนี่ดอกไม้ที่นี่เหรอครับกลิ่นหอมแรงดีจังเลยเขาเรียกว่าดอกอะไรครับดอกการะบุญิงครับพอตอนเย็นโดยเฉพาะตอนกลางคืนเนี่ยกลิ่นจะแรงมากแต่คุณคงไม่ชอบไม่เป็นไรครับผมจะปิดหน้าต่างไม่ให้กลิ่นเข้าไปในห้องแต่เราทุกคนที่เนี่ยชอบดอกการะบุญิงแล้วก็ชินกับมันในส่วนเนี้ยปลูกไว้เยอะมากเอ๊ะเรียกว่าดอกอะไรทีนะครับดอกการะบุญิงครับเป็นดอกไม้ประจำเกาะจันดาราองค์รายาโปรดดอกไม้ชนิดนี้มากให้ปลูกเต็มไปหมดในวังที่เมืองไทยผมเราเรียกดอกไม้ชนิดนี้ว่าดอกแก้วครับครับดอกแก้วดอกแก้วกะละบุญิงดอกแก้วกะละบุญิงชื่อเพราะมากกีดายันครับกีดายันกีดายันก็ดูปลอดภัยดีนะครับแต่ผู้คนนะสิครับดูหน้าตาประหลาดดูลึกลับยังไงชอบคนนี่ไม่รู้ยังไงประเทศนี้ประเทศศิลปศาสตร์เวทมนต์อ่ะนี่เวลาทานอาหารกับเจ้าชายเสร็จแล้วนะเจ้าชายจะพาดูห้องบางห้องที่นี่นะแล้วถ้ายังไงดูฉันถ้าฉันเรียกก็ตามไปครับผมมาตามสบายครับไม่ได้คุยกันเลยนะครับครับผมอารัตน์นี่ครับจำได้ไหมครับครับผมคุณเลขาคนเก่งและคนเดียวของท่านประธาน AIB ท่านกล่าวชมคุณกับผมมากครับบอกคุณเนี่ยมีความเชี่ยวชาญเก่งกาจจนท่านสามารถเดินทางคุณด้วยเพียงลำพังจริงๆท่านประธานเก่งมากกว่าครับผมแค่ผู้ติดตามเท่านั้นเองผมตัวไปหรือเปล่าครับเพราะปกติแล้วผมมักจะเห็นนักธุรกิจชั้นนำอย่างนี้มีทีมทำงานกันเป็นขยงครับหน้าตาดีมากลูกชายสุดรักคนเดียวของรัตูทัศวีผู้ครองเกาะจันดาราแห่งนี้ครับรัตูมูดารัตูมูดาคุณคงจะงงกับศัพท์ที่เราใช้รัตูคือเจ้าชายที่เป็นเจ้าเมืองส่วนมูดาก็คือลูกชายคนโตของเจ้าเมืองที่เป็นทายาทพวกเราใช้เป็นตำแหน่งนะครับประตูมูดาองค์เนี้ย